เล่นเรือใบครับทริปแรกเลยแซมเปิลดูก่อนนะครับก็มีครูเข้ามาสอนให้แป๊บหนึ่งครูก็เป็นทีมชาติศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอนอยู่ติดกับสวนหลวงร.9นี่เองนะครับถ้าขับรถผ่านสวนหลวงร.9มาแล้วเลยมานิดหนึ่งทางซ้ายมือจะเห็นซอยเฉลิมพระเกียรติร.943เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยครับ700เมตรตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถนะครับกว้างมากแล้วก็จอดได้เยอะแยะเลยเดี๋ยวเรามาที่อาคารน้ำคือชีวิตเพื่อมาลงทะเบียนสมัครใช้บริการปีละ40บาทอ่านเองได้เลยนะครับตามป้ายนี้เลยวันนี้มีเรียนเรือใบหรือเปล่าครับใบ2ครับรอบเรียนเรือใบรอบใบ2นะครับ2คนครับ2คนนี่ครับอันนี้ก็คือมาเรียนเรือใบคือกีฬาทางน้ำบึงหนองบอนนะครับรอบนี้มีคนเรียนแค่2คนเองก็เลยรอก่อนว่าถ้ามีคนเรียนน้อยเนี่ยก็จะพาไปเรียนที่เรือเลยเราก็เอาใบเสร็จเมื่อกี้นี้ที่ได้ใช้ชั่วคราวแทนบัตรมาเบิกอุปกรณ์ที่นี่เองก่อนนะครับตรงเนี้ยเขียนว่าโรงเก็บเรือไปเบิกอุปกรณ์มาก่อนนะครับเบิกมาได้3อย่างก็คือหางเสืออันซ้ายมือนี่อันขวามือนี่เป็นหางเสือนะครับแล้วก็ถัดไปก็เขาเรียกว่าแดกเกอร์บอร์ดเรียกแล้วก็เบิกเสื้อชูชีพมาเรือก็จอดรออยู่ที่โป๊ะที่ท่าเทียบละโป๊ะแบบมาตรฐานคุณครูมาแล้วคุณครูมาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันที่เรือเลยนะครับใส่ชูชีพก่อนถ้าลงมาทางนี้แล้วเราไปทางนี้เล่นแบบนั้นนะตามถูกต้องค่ะตามลงง่ายสุดนะไม่ได้ตั้งใจไปมันก็ไปค่ะต่อไปลงมาทางนี้แล้วเราวิ่งไปอย่างนี้อันนี้คือเล่นแบบไหนคะขวาเฉียงอันนี้คือฝั่งลงนะคะข้อดีของเขาคือไปแล้วกลับที่เดิมได้นะไปกลับที่เดิมได้อ่ะไปค่ะถ้าเราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องใช้วิธีทวนกลับมาแต่ว่าเรือใบไม่สามารถส่งตรงกลับมาได้นะคุณจะต้องใช้วิธีเฉียงลงเพราะว่าถ้าส่งตรงอย่างใบมันจะไม่รับลมเลยค่ะเราจะวิ่งเฉียงลมไปเฉียงไปทางขวาหรือซ้ายก็ได้ติ๊กจะคันปลาขึ้นมาเรื่อยๆจนกว่าจะถึงประมาณซึ่งก็จะยากหน่อยนะเพราะฉะนั้นการที่จะเล่นให้เป็นเนี่ยคือเราต้องเป็นทั้ง3แบบเลยนะคะถือว่าเรียกว่าเล่นเป็นแต่ถ้าเราฝึกแล้วทำได้แค่อย่างเดียวนั่นก็ถือว่าเราได้เล่นไปก่อนนะครั้งแรกก็คือเล่นได้แค่อย่างเดียวก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะครับนะคะครั้งแรกที่ครูจะให้ฝึกให้เดานะคะว่าเราควรฝึกเล่นแบบอะไรก่อนระหว่างฝั่งลมทวนลมและตามลมตอบผิดได้เป็นไรอะคะตามน่าจะตามนะเพราะอะไรคะน่าจะง่ายสุดใช่ไหมคะแต่ไปแล้วปุ๊บขากลับไม่ได้ไปได้กลับไม่ได้แรกเราควรฝึกเล่นแบบขวางลมก่อนพอเราไปแล้วกลับที่เดิมได้นะคะไปกลับที่เดิมได้โอเคอย่างเช่นตอนนี้ทิศทางลมมาทางนี้ทางนี้คือควรไปทางไหนก็ตั้งฉากกระทงเนี่ยเนาะก็ฉากแล้วตั้งไปเลยโอเคครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวครูจะมาเป้าหมายให้ใกล้ใช่เลยนะครับกีฬาเรือใบแบบนี้สนุกด้วยนะครับได้ความรู้ได้ทักษะในการควบคุมเรือนานมาแล้วครั้งหนึ่งก็มีโอกาสได้ไปฝึกพวกเรือคายักเรือแคนูอะไรพวกนั้นนะครับใช้เป็นแล้วก็โอเคติดตัวไปตลอดเป็นทักษะในวิชาชีพของเราลมก็เบาๆแรงๆสลับกันนะครับตอนนี้บ่ายๆเวลาเท่าไหร่ละ 15.15 นก็ยังเพลิดเพลินอยู่นะครับสู้ความร้อนได้อย่างสบายๆเพราะว่าวันนี้แดดไม่เต็มที่เท่าไหร่นักพอรู้ทักษะการทรงตัวการใช้ชีวิตอยู่กับหางเสือกับใบเรือแล้วครับไม่เหนื่อยแต่ว่ามันมีอะไรที่ต้องทำจกจุกจิกหลายอย่างเยอะแยะก็คุยเพลินๆปรากฏว่าเราหลุดจากแนวทุ่นมาโดยเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวเลย
2มือ1หางเสือมือ1ดึงใบแล้วก็สายตาความรู้สึกก็ต้องสัมผัสกับสายลมว่ามาจากทิศทางไหนก็เป็นอะไรที่ไม่เคยทำแล้วก็ลองทำดูคิดว่าไม่ยากเกินไปนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็แวะมากันนะครับที่ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอนมาถึงทุ่นแล้วนะครับเดี๋ยวจะอ้อมทุ่นกันอีกรอบนึงไปไกลๆทุ่นหน่อยเราทับทุ่นเข้ามา2รอบแล้วนี่ลมดีฮะเกตได้ยินเสียงใบเรือนะฮะเสียงใบคือดังมากเลยแล้วก็เราจะอ้อมทุ่นตรงนี้แหละต้องก้มหลบใบนะครับก้มหลบใบแล้วก็ย้ายตัวมาอีกฝั่งหนึ่งแต่ก็ต้องหลบทุ่นด้วยได้ยินเสียงน้ำกระทบกับตัวเรือนะโอ้ยตอนนี้ลมแรงเลยนะครับสนุกเลยตอนนี้เรือใบคนที่เล่นเก่งแล้วเนี่ยลมแรงเขาก็จะชอบลมแรงดีกว่าไม่มีลมนะลมแรงแล้วก็ปรับใบให้มันรับลมน้อยลงเท่านั้นเองมันก็จะเบาลงเองแต่ถ้าลมเบาเนี่ยไม่รู้จะทำไงมันก็ลำบากกว่านะครับสรุปแล้วก็เลยชอบที่จะให้ลมแรงซะมากกว่าลมเบากีฬาที่ต้องอาศัยธรรมชาติอาศัยลมนะครับหลายรอบแล้วนะครับกลับไปกลับมาสนุกนะครับเรือใบวอล์กเกอร์ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอนโอเคเลยเป็นอย่างที่ชอบเลยครับแบบนี้ถูกใจเลยไม่ต้องใช้เครื่องไม่ต้องมีเสียงเครื่องคำรามหลบหูนะครับไม่ชอบแบบนั้นชอบแบบนี้มากกว่าก็ลองมาดูสัก 2-3 รอบแล้วก็โอเคครับรู้สึกว่ามันใช่เลยไปพัฒนากันต่อนะครับตอนนี้ก็สละเรือแล้วนะครับขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายวิวเก็บบรรยากาศรอบๆตอนเย็นนี่ในบึงก็มีคนเริ่มมาเล่นทั้งเรือคายักทั้งเรือใบกันเยอะขึ้นเรื่อยๆอากาศดีมากเลยครับพอแดดลมตกแล้วก็ลมก็เริ่มจะแรงดีกว่าตอนที่ผมลงไปเล่นเมื่อกี้อีกตอนนั้นบางช่วงยังมีจังหวะที่ลมเบาลมนิ่งบ้างภาพนี้ก็ยืนถ่ายอยู่บนสะพานที่เป็นจุดชมวิวสะพานนี้เขามีชื่อนะครับชื่อสะพานสถิตวารีเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์เป็นแลนด์มาร์คของที่บึงหนองบอนนี่เลยวินเซิร์ฟก็มีให้เล่นให้เรียนกันนะครับแต่ไม่ทราบว่าเขาสอนเขาเรียนกันยังไงยังไม่ได้สอบถามในส่วนของวินเซิร์ฟนี่แหละครับตรงนี้เป็นทางลงที่โป๊ะหรือที่ท่าเรือสะพานก็เป็นสแตนเลสอย่างดีมีราวแข็งแรงโป๊ะก็เป็นโป๊ะแบบสมัยใหม่นะครับนิ่มๆเรือใบวินเซิร์ฟมีนะครับเรือคายักก็มีวินเซิร์ฟมีเยอะเหมือนกันคลองอยู่ข้างบนเรือใบก็มีหลายลำที่ออกในน้ำไปนี่ก็เยอะเลยนะครับวันนี้ตอนเย็นๆคนจะเยอะนะครับเพราะว่าไม่มีแดดแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้เล่นถึงเย็นถึงค่ำมากประมาณสัก 5:30 เริ่มจะเก็บเรือขึ้นบนที่จอดแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมืดแล้วจะยุ่งยากรอบๆ บึงก็มีถนนเป็นแทร็กสำหรับปั่นจักรยานทางยาวรวมก็4กิโลเมตรนะฮะแต่ว่าตอนนี้ปิดซ่อมบางส่วนก็อาจจะยาวไม่ถึง4แล้วก็ใช้เป็นลู่จ็อกกิ้งเดินเล่นอะไรกันใช้ร่วมกันไปเลยนะครับอเนกประสงค์เพราะว่าเขาไม่ได้ให้ขี่จักรยานที่ความเร็วสูงมากจำกัดความเร็วไว้ที่15-20 กิโลเมตรเท่านั้นเอง
ตอนนี้ก็เดินชมบรรยากาศบนสะพานที่เป็นจุดชมวิวกันอีกทีนะครับอันนี้พระอาทิตย์ใกล้จะลับขอบฟ้าแต่ว่ามองไม่เห็นแล้วนะครับเห็นแต่แสงลอดเมฆมาลำไรลำไรนิดเดียวว่าวันนี้เมฆเยอะแล้วก็แดดล่มตั้งแต่บ่ายสามกว่าๆเลยแต่ก็ดีเหมือนกันทำให้วันนี้ไม่เหนื่อยเลยแล้วก็สนุกไม่ร้อนกับการมาทดลองเล่นเรือใบครั้งแรกก็ทำให้ประทับใจครับเพราะว่ามันไม่ร้อนนี่เดินขึ้นมาถึงช่วงกลางสะพานแล้วนอกเหนือจากในบึงแล้วก็บริเวณแทร็กรอบๆบึงแล้วก็ยังมีเครื่องเล่นเครื่องออกกำลังกายบริเวณที่ทำกิจกรรมต่างๆอีกเยอะเลยนะครับคนมาปิกนิกมานั่งเล่นกันก็มีมาถ่ายรูปเล่นกันก็มีแล้วแต่ครับแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านชอบแบบไหนก็เชิญได้เลยที่นี่สงบร่มรื่นไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้ามาเที่ยวชมด้วยนะครับเข้ามานั่งเล่นได้ฟรีเลยนอกจากว่าจะเล่นกีฬาทางน้ำก็เป็นสมาชิก40บาทนะครับหรือถ้าจะเช่าจักรยานขี่เล่นก็มีบริการให้เช่าจักรยานด้วยนะครับแต่ว่าเป็นของเอกชนเป็นร้านที่อยู่ตรงหน้าประตูทางเข้าสวนเลยก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจใกล้ๆกรุงเทพใกล้ๆเมืองที่อยากจะนำมาเสนอให้รับชมกันนะครับจริงๆก็ยังมีแง่มุมอีกเยอะที่ไปที่นี่มา 2-3 ครั้งอยากจะนำมาเสนอเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเกรงว่าคลิปมันจะยาวไปก็เลยเอาเท่านี้ก่อนถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญนะครับแวะมาลองสัมผัสบรรยากาศกีฬาทางน้ำหรือว่าจะไม่ถนัดกีฬาทางน้ำจะกีฬาทางบกทางวิ่งทางจักรยานอะไรก็แล้วแต่สะดวกครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปด้วยบรรยากาศของการเล่นเรือใบมุมกว้างๆในศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอนนี่นะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ